โอเคขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งนะครับอยู่กับเกม Tea of Stevia นะก็เป็นเกมใหม่นะครับจากค่าย Nexon นะครับก็ตอนนี้เพิ่งเปิดโค้ดเบต้ารอบที่2นะครับผมก็เป็นผู้โชคดีที่ได้คีย์เข้ามาทดสอบในช่วงโค้ดเบต้านี้นะฮะก็อันนี้เป็น First Play เลยนะครับเพราะว่าไม่เคยเล่นนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นยังไงนะก็เพิ่งสร้างตัวละครมาเลยนะฮะสดไม่รู้เหมือนกันผมทำไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวมันต้องทำอะไรเปล่าเควสนะฮะมันสคิปได้ไหมอ่ะน่าจะได้มั้งนะครับก็สำหรับ Tea of Sphere เนี่ยถ้าท่านจำได้นะครับเมื่อนานมากแล้วนะครับจะมีโปรเจกต์เนี้ยโผล่ขึ้นมาเป็นตอนนั้นมันชื่อโปรเจกต์ R นะฮะก็เป็นค่ายผู้พัฒนาเกมในตำนานอย่างแร็กนาร็อกออนไลน์นะครับก็เป็นทีมพัฒนาแล้วกันนะครับแล้วมันไปไหนก็ไม่รู้นะโอเคเราก็จะเดินมั่วๆไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนี้มันได้ไปไหนอ่ะนี้ผมเปิดเอฟเฟคสุดนะครับเปิดมีซิงด้วยเฟรมเรทตกมากนะฮะเลย30กว่านะครับอุ้ยๆๆๆเกือบแล้วเดี๋ยวก่อนนะก็อย่างที่เข้าใจครับว่ามันคือเกม MMORPG ในมุมมองที่เป็น 2.5D ป่ะคือมันยังไม่3นะครับเดี๋ยวแล้วไงอ่ะท็อกเกนก็ท็อกแล้วอ๋อมันแหลกนะครับก็คือแต่ตอนนี้ปิงมันอยู่ที่300นะเนื่องจากตัวเซิร์ฟเวอร์เองมันผมว่ามันอยู่เวอร์จิเนียนะครับก็ค่อนข้างไกลจากประเทศไทยเซิร์ฟเวอร์จะค่อนข้างหน่วงนิดนึงนะฮะคือ แต่ไม่ถึงกับเล่นไม่ได้นะครับก็ยังพอเล่นได้อยู่นะฮะท็อกTo the Scout นะครับ Area West อะไรสักอย่างนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวอีกแล้ว ผมนี่ก็ไม่เคยเล่นเลยนะครับเกมบอกให้กดแท็กยิงนะครับหนึ่งลูกครับแล้วป๊อปเดี๋ยวอยากแซ่นะก็คนที่ได้คีย์แล้วก็อย่าลืมแอดเพื่อนมานะครับผมไม่มีเพื่อนเล่นแล้วเดี๋ยวจะเหงาพอถ้าใครที่พอจะมีความรู้เรื่องเกมนี้นะครับผมอยากได้ความรู้นะฮะเดี๋ยวสอนผมเล่นหน่อยเถอะนะได้โปรดพีสนะครับไม่เอาเราไม่คีบอัพก็ท็อกแล้วอ่ะอีกวันสวิตสเต็ปนะครับก็เป็นสกิลที่สามารถเพิ่มอะไรเนี่ย
พิ่มมูฟสปีดเหรออ๋อทำให้โจมตีในขณะที่เคลื่อนที่ได้นะครับสำหรับคลาสอาร์เชอร์เนี่ยน่าจะสำคัญเพราะนั้นอัพไปก่อนนะเป็นบัฟใช่ไหมเป็นบัฟโอเคต่อมาก็กด F1 นะครับแล้วก็อัพสเตตัสนะก็เกมนี้นะครับสำหรับสายอาร์เชอร์นะครับที่ผมเล่นเนี่ยผมมันไม่ได้อัพเด็กนะฮะอย่าพลาดไปอัพเด็กนะเพราะว่าเด็กเนี่ยจะเพิ่มให้แค่ค่าอัตราฮิติคอนนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาโจมตีแรงมันอยู่ที่สเต็งนะครับส่วนถ้าจะเอาเลือดอ่ะต้องอัพคอนนะอินกับสปิริตเนี่ยอินเนี่ยจะได้นะครับอินคิดมิดเมจิกแอทแทกนะครับก็ส่วนสปิริตเนี่ยนะก็ได้แม็กเอฟพีแล้วก็ลีดคาร์บูลีนบวกกับบล็อกแล้วก็เมจิกดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นเต็งจะได้ฟิสิคอลแล้วก็ฟิสิคอลแอทแทกบวกอะไรแคลรี่เวทออฟเพิ่มการแบกของเพิ่มทำให้แบกของได้เยอะขึ้นนะฮะคอนจะได้แม็กเอสพีรีคอฟเวอรี่แล้วก็คีนิคอลรีสิตแตนบวกเพิ่มอัตราการแบกของเยอะขึ้นเด็กจะเพิ่มแคลคูลเลตแล้วก็อิเวชั่นแล้วก็คีเลตฮะก็เป็นเพิ่มแม่นเพิ่มหลบแล้วก็เพิ่มอัตราการคีนครับเพราะนั้นที่ผมคิดว่าจะทำให้มันทิ้งแรงโอเคก็มันจะค่อนข้างหน่วงนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยมันเป็นเซิร์ฟอินเตอร์ด้วยนะฮะเนี่ยคุยยังไม่คุยเลยโอเคก็ต้องทำใจนะรีเมนคุยสกาวอีกรอบนะครับแล้วก็ต้องคุยสกาวอีกรอบนะครับเพราะดูจากสภาพแล้วมันยังคุยหน่อยนะอะไรเนี่ย defeat the leaf bug นะครับโอเคผมก็จะต่อก่อนนะก็สามารถบังคับได้3อย่างนะครับใครที่มีจอยสติ๊กก็สามารถเล่นใช้จอยสติ๊กได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เมาส์คีย์บอร์ดใช้ได้หมดนะครับใครที่ถนัดการใช้เมาส์เล่นก็ใช้เมาส์สำหรับผมเนี่ยผมใช้คีย์บอร์ดกับเมาส์พร้อมกันคือคีย์บอร์ดผมจะไว้ใช้เป็นการเดินนะฮะเดินปั๊บก่อนใจเย็นจะลุมอะไรทั้งหลายเนี่ยโอเคก็มันให้ผมฆ่าไอ้ตัวเนี้ยครับลิฟบักนะฮะมาแรงใบไม้นะฮะแล้วก็ให้ผมฆ่าเราต้องฆ่านะเพื่อเดี๋ยวดิโทษตอนนี้เลเวล3มันให้เราไปอ
ก็คิค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าดาเมจจะค่อนข้างน้อยนะครับถ้าผมเทียบกับพวกซอสแมนหรือเมจิเชียนนะครับก็ตามแบบฉบับของนาคาโนะเอายิงไกลเข้าว่านเราก็ต้องมานั่งของที่เป็นส่งเควสมันหน่วงนะสงสัยต้องไปเช่าVNP ป่ะใช่ไหมที่เป็น IP นอกเกินเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าสงสัยต้องเช่าแล้วล่ะโอเคครบ5แล้วนะครับก็ให้ทำอะไรก็ไม่รู้ดึงดึงกับฉันได้ไหมพอแล้วน่ะไปส่งเพลแล้วไม่ต้องมายุ่งแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มเล่นเราไปทายนะครับแต่ว่าเกมนี้พอดีได้คีย์มาก็เลยต้องเทสนะฮะไปไหนต่อจริงๆมันเหมือนจะแหลกนะเนี่ยเหมือนว่าคุยกับ NPC แล้วไม่ F2ก็ค่อนข้างแหลกนะครับแต่ก็ยังพอเล่นได้นะฮะยังไม่ได้ไม่แย่ขนาดแบบว่าเล่นไม่ได้อาจจะเพราะเซิร์ฟมันเป็นผมว่าเซิร์ฟมันดูไกลประเทศไทยแหละติงไปสุดที่ฟอกโอ้ฆ่าบอสเดียวที่เวทีของมาก่อนทำไมตีไม่เข้าเราเดี๋ยวปั๊บตายแล้วนี่หนีแล้วขากลับแล้วมีอะไรบ้างเนี่ย ability passive skill นี่เป็นโบนัสตัว attack missileโอเคผมก็จะขออัพมาติดช็อตแล้วกันจะได้มีสกิลใช้กับเขาบ้างนะครับอ
เกมจะสกิลนิดนึงนะฮะเพราะว่าดูจากสภาพแล้วทำให้จับนี่งงแน่นอนเกมก็เล่นง่ายอยู่นะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยงงเท่าไหร่เฮ้โอเคมาปั๊บยังแหลกว้าคือตอนนี้ยังไม่ขอฟันธงว่าเกมนี้สนุกไหมนะครับแต่ว่าถ้าใครที่หาคีย์เข้ามาเล่นได้ก็อยากให้มาลองดูนะเผื่อจะชอบเผื่อจะถูกใจนะก็จริงๆมันก็ไม่ได้ถ้าสำหรับผมนะในสายตาผมก็มันก็ไม่ได้แย่นะครับมันก็บอกว่ายังไงดีอ่ะมันก็เล่นได้แต่ว่ามันจะติดปัญหาอย่างเดียวเลยเรื่องความเสถียรของเน็ตนะฮะที่เช่นอย่างตอนนี้คือผมเน็ตผมก็ไม่ได้แย่นะตอนเนี้ยนะตอนนี้นะคือเน็ตก็โอเคอยู่ทำไมลุมล่ะทำไมลุมล่ะปั๊บปั๊บโอเคก็เป็นเกมทำเควสธรรมดานะในสายตาผมนะมันก็คือเกมทำเควสนะเพราะมันสนุกตรงที่ว่ามันได้หลบสกิลมอนเตอร์ไปด้วยนะเป็นแอคชั่นปะแอคชั่นใน MMORPG มันนี้จริงผมว่านักเวทเนี่ยเล่นน่าจะเล่นง่ายมีความสูงนะแล้วก็สกิลค่อนข้างหลากหลายนะครับโอเคอัพสกิลตอนนี้เลเวล5นะครับ
ก็ระเวลค่อนข้างขึ้นง่ายนะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่หลัก10นะครับระเวลมีเป็นหลักร้อยนะเพราะว่าผมดูได้ดูคลิปของเซิร์ฟเกาหลีมาแล้วนะครับที่เห็นก็ระเวล170กว่านะครับเพราะนั้นคิดว่าระเวลหลัก10เนี่ยน่าจะขึ้นยังคงขึ้นง่ายอยู่หน่วงนะแหลกละเดี๋ยวเดี๋ยวออกแล้วโอ้โหหลักอินเสิร์ตนะครับเป็นการนั่งนะเพื่อรีคอเวอรี่เขาก็จะมีทูตอเรียลให้ดูเรื่อยๆนะใส่ของก่อนครับใส่ยังไงล่ะตอนนี้ผมยังไม่ทราบกันนะครับว่าจะหาคีย์เพิ่มยังไงนะเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมเนี่ยจะรีบนำมาอัปเดตนะครับสำหรับคนที่สนใจเกมนี้อยู่นะครับก็อดใจรออีกสักพักหนึ่งนะครับผมว่าผู้เล่นหรือไม่ก็รอโอเพ่นเลยนะครับสำหรับโค้ดเบต้ารอบนี้จะเป็นโค้ดเบต้า1เดือนนะครับจะเป็นโค้ดเบต้า1เดือนนะเริ่มวันที่27ใช่ไหมปิดวันที่26นะครับสักหนึ่งเลเวลแล้วกันนะฮะก็จะน่าจะพอก่อนเก็บเลเวลเลยก็ได้เกมนี้ไม่มีคาร์ดแอสซินนะครับจะมีคาร์ดโลกซึ่งอยู่ในแถบของเลนเจอร์เอ้ยแถบของอาเชอร์นะเพราะนั้นถ้าใครอยากจะเล่นคาร์ดที่เป็นแอสซัสซินก็อาจจะผิดหวังนะเพราะอาจจะต้องเล่นธนูมาก่อนจริงๆถ้าดูจากตัวเกมนี้มันจะอาชีพจะค่อนข้างเยอะมากนะครับคาร์ดเยอะมากมันไม่ต้องห่วงเรื่องการอัพถูกเลยคืออันนี้มันอยู่ที่คนเลยว่าเราจะตัดสินใจเลือกไปทางคาร์ดไหนนะครับแล้วนะมาแนวพาดอีกแล้วนะครับพาด XI ก็ทรงนี้นะตอนแรกนะโอเคเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับอาจจะเล่นเกมนี้ต่อหรือว่าอาจจะกลับไปถ่ายผ่านนะฮะก็เอาไว้ติดตามชมในคลิปหน้าแล้วกันนะว่าจะทำอะไรต่อนะครับสำหรับคลิปนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกด subscribe นะ